สวัสดีค่ะวันนี้บุ๊กมาชวนไปสปาแหละตอนนี้อยู่ที่ Oasis Spa นะคะสาขาที่เห็นอยู่นี่เป็นสาขาสุขุมวิท31ค่ะจะให้ดูว่าข้างในเนี่ยมีความสงบร่มรื่นแบบนี้เลยเหมาะสมที่จะเป็นสปาจริงๆนะคะก่อนเดินเข้ามาเขาก็จะให้ถอดรองเท้าก่อนนะคะก็เข้ามาถึงก็จะเจอเป็นบริเวณรับรองคือมีคนมาต้อนรับนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่ทางสปาหรือ Oasis Spa เลือกใช้นะคะพอเข้ามาถึงเราก็จะได้รับ welcome drink ก่อนนะคะพร้อมผ้าเย็นค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำขิงที่มีความหวานไม่มากนักนะคะแล้วก็ผ้าเย็นเย็นชื่นใจจากนั้นจะมีคนมาอธิบายโปรแกรมที่เราจะทำวันนี้กันนะคะวันนี้จองไว้จะเป็นตัวนี้นะครับตัว Spice Stone Massage นะครับสำหรับ Spice Stone Massage เนี่ยนะคะก็จะใช้เวลา2ชั่วโมงตรงนี้นี่จะราคา 4,900 บาทบวกๆโดยที่มาเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะให้เราได้รับการนวดแบบอโรมาก่อนนะคะเป็นการนวดแบบสวีดิชแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้หินนะคะซึ่งหินตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการนึ่งแบบอบให้ร้อนนะคะแล้วก็นำมานวดตามจุดต่างๆของร่างกายนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาหินเนี่ยมาวางบนตัวเพื่อที่จะตามจุดที่เป็น strategic point หรือว่าเป็นจุดที่บอกว่าควรจะวางหินตรงนี้เนี่ยเขาศึกษามาเรียบร้อยแล้วก็เพื่อที่จะลด tension หรือความเครียดตามจุดต่างๆของร่างกายเราค่ะจากนั้นก็ทำการกรอแบบสอบถามนะคะว่าเราต้องการนวดให้น้ำหนักมากน้อยหนักเบาแค่ไหนแล้วก็ต้องการให้เน้นจุดไหนไหมยังไงมีโรคประจำตัวหรือเปล่านะคะในนั้นมีรายละเอียดครบเลยเมื่อถึงเวลาเนี่ยน้องเขาก็จะมาพาเราไปที่ห้องนวดค่ะวันนี้ห้องที่บุ้งใช้นวดเนี่ยจะเป็นห้องแบบ2เตียงนะคะบุ้งไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งภายในห้องเนี่ยก็จะมีโทนเป็นสีขาวนะคะอุณหภูมิปรับอยู่ที่25องศาค่ะเขาจะมีการเตรียมหินร้อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมผ้าเช็ดตัวแล้วก็เป็นอันนี้เป็นกางเกงในแบบทีสตริงค่ะก็คือเราจะต้องเปลี่ยนชุดออกนะคะนี่หน้าตาของหินที่เขาจะมานาบตัวเราเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะมาดูภายในห้องกันค่ะก็จะมีเตียง2เตียงนะคะพร้อมเป็นที่นอนแล้วก็มีเป็นหลุมสำหรับที่เราจะวางหน้าลงไปก็แล้วข้างภายในห้องเนี่ยถัดไปด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำค่ะตรงนี้หนีแล้วก็มีเป็นชาวเวอร์หรือฝักบัวด้วยนะคะมีชักโครกแล้วก็อ่างล้างมืออะไรพร้อมเลยค่ะก่อนนวดอโรมาเขาก็แนะนำให้เราอาบน้ำก่อนนะคะจากนั้นก็เป็นแสงกิ้งในตัวเดียวแล้วก็ไปนอนที่เตียงแล้วเขาจะเริ่มการทำการนวด2ชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีการเอาผ้าเย็นนะคะพร้อมชาค่ะมาให้เราดื่มที่ห้องกันเลยหลังจากที่นวดอโรมาเสร็จแล้วเขาไม่แนะนำให้อาบน้ำนะคะเพราะว่ามีการใส่น้ำมันลงไปในตัวเราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็แต่งตัวแล้วก็ออกมาเพื่อที่จะมารับผลไม้แล้วก็ชาอีกถ้วยหนึ่งชุดหนึ่งค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่มีความสุขฟินมากเลยนะคะสบายมากขอบอกค่ะยังไงไปลองกันดูได้ที่ Oasis Spa ค่ะ